เซยอดแนะซีเกมบรรจุยกน้ำหนักชิงเหรียญหลายกีฬาโอลิมปิกยังตกหล่นกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:21 น.เซยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมยกน้ำหนักแนะฝ่ายจัดกีฬาซีเกมครั้งที่33ของไทยควรต้องบรรจุยกน้ำหนักไว้ในการแข่งขันด้วยหลังการประกาศรายชื่อกีฬารอบแรกหลุดโผทั้งที่มีนโยบายยกระดับซีเกมใหม่ด้วยบรรจุกีฬาที่มีในโอลิมปิกและเอเชียนเกมเข้าไปซึ่งยกน้ำหนักเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกชัดเจนขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิกก็เริ่มมีเสียงสะท้อนหลายกีฬาตกหล่นโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งจะจัดการชิงชัยระหว่างวันที่9-20ธันวาคม2568ค.ศ. 2025ที่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาของไทยมีนโยบายยกระดับกีฬาซีเกมร่วมกับชาติที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก2ครั้งถัดไปทั้งมาเลเซียปี2027และสิงคโปร์ปี2029ด้วยการบรรจุกีฬามาตรฐานสากลที่มีในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมและลดจำนวนกีฬาพื้นบ้านลงแต่ทว่าจากการประกาศรายชื่อชนิดกีฬารอบแรก40ชนิดปรากฏว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักหนึ่งในกีฬาระดับโอลิมปิกเรื่องนี้เสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรายชื่อชนิดกีฬาในกีฬาซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าในรอบแรกทราบว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักซึ่งเป็นกีฬาโอลิมปิกชัดเจนดังนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันควรต้องทบทวนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานกีฬาซีเกมในหลักการหากต้องการยกระดับซีเกมก็ควรต้องจัดกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกทั้ง32ชนิดกีฬาก่อนแล้วเพิ่มกีฬาพื้นบ้านมวยไทยและตะกร้อเท่านั้นพอแต่ในเบื้องต้นมีการเสนอจัดไปแล้วถึง40ชนิดกีฬาเลยถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไปพลตรีอินทรัตน์กล่าวนอกจากนี้ประธานฟอนซ่ายังได้ระบุด้วยว่าขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิกหลายชาติก็เริ่มมีเสียงสะท้อนว่าหลายกีฬาตกหล่นไปโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีอยู่ในรายชื่อชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในรอบแรกอันหนึ่งสำหรับ40ชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในเบื้องต้นที่จะบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกกีฬาหลักคือกรีฑาและว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำระบำใต้น้ำว่ายน้ำมาราธอนกลุ่ม2โอลิมปิกเอเชียนเกมสปอร์ตประกอบด้วยกีฬาจากโอลิมปิกยิงธนูแบดมินตันบาสเกตบอล 5×5 3×3 เรือพายเรือแคนูจักรยานฟันดาบฟุตบอลชายหญิงกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลฮอกกี้น้ำแข็งยูโดยิงปืนเทเบิลเทนนิสเทควันโดเทนนิสไตรกีฬาวอลเลย์บอลมวยปล้ำสเก็ตน้ำแข็งปัญจกีฬาสมัยใหม่เบสบอลชายซอฟบอลหญิงมวยสากลสมัครเล่นขี่ม้าโปโลรักบี้7คนเรือใบส่วนชนิดกีฬาจากเอเชียนเกมรวมถึงกีฬาในเอเชียนอินดอร์เกมเอเชียนมาเชียลอาร์ตเกมฟุตซอลมวยไทยปัญจักสีลัดเปตองเซปักตะกร้อวินเลียดและสนุกเกอร์อีสปอร์ตและกลุ่มที่3บรรจุได้สูงสุด4กีฬาไม่เกิน8เหรียญทองได้แก่ฟลอร์บอลคิกบ็อกซิ่งเทคบอลเน็ตบอล
ขณะที่กีฬาที่จัดแสดงในการแข่งขันจะมีชักเกเยอร์และจานร่อนทั้งนี้จากข้อมูลในพิธีลงนามเซ็นสัญญาการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของประเทศไทยเมื่อวันก่อนมีการระบุว่าเบื้องต้นฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับการเสนอมา40ชนิดกีฬาส่วนจะเพิ่มหรือลดจะให้เวลาอีก2เดือนในการนำเสนอและพิจารณาลุยต่อกกต.จัดเลือกสว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายนลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 18 9 นาทีเลขากกต.ประกาศเดินหน้าจัดเลือกสว.หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้4มาตราของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้เมื่อวันที่18มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน4มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา107โดยระบุว่าค่อยๆเดินแต่มั่นคงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีกัลยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่ได้สื่อสารแสดงความยินดีกับกกต.มาทางผมหลายรายก็ได้แต่บอกว่าควรจะยินดีกับประเทศไทยที่ยังเดินต่อไปได้ตามคันลองที่ควรจะเป็นเราเองไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่ต้องทำและต้องรับมือและรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่จะตามมาไม่ว่าเรื่องจะออกมาในทางใดทางหนึ่งหากจะยินดีอยู่บ้างก็เพราะกระบวนการให้ได้มาซึ่งสว.ยังเดินต่อไปส่วนจะได้สว.แบบไหนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่เราคงปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เช่นกันการจะได้สว.แบบไหนควรจะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำตามฐานานุรูปของแต่ละคนว่าตนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองอย่างไรหากแต่เพียงหวังมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือหมู่คณะตนจากการเลือกสว.ครั้งนี้การจะได้สว.ตามที่ออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญคงจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับเรายังมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการเลือกสว.ให้เป็นไปตามคันลองและอย่างราบรื่นจนกว่าจะได้สว.ครบตามจำนวนและเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่มีอะไรไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้ายมาทำลายความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งของเราลงได้ทั้งนี้มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศจำนวน 3,000 รายแบ่งเป็นชาย 2,164 รายเป็นหญิง 836 รายโดยการเลือกสว.ระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองธานีอุ้มลักขณาพาลูกสาวแอดมิดด่วนหลังลมพิษขึ้นเต็มตัวเหตุจากติดเชื้อไวรัสบันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 12 นาฬิกา 58 นาทีอุ้มลักขณาเป็นห่วงลูกสุดหัวใจหลังลูกสาวน้องดิสนีย์แอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนลมพิษขึ้นเต็มตัวติดเชื้อไวรัสวอนใครมีประสบการณ์เรื่องลมพิษช่วยแนะนำการรักษาโดยคุณแม่อุ้มได้แชร์เรื่องราวนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อคืนหนูดิสผื่นลมพิษขึ้นเต็มตัวเต็มหนาเป็นผื่นหนาหนานูนแดงและมีหายใจคลืดคลาดเลยรีบมาโรงพยาบาลแอดมิดฉีดยามอสรูปคือลมพิษมาจากติดเชื้อไวรัสบางคนออกมาในรูปแบบไข้บางคนออกมาแบบผื่นลมพิษของดิสไม่ได้เกี่ยวกับแพ้อาหารเพราะรอบนี้กินทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะแม่ระวังมากดิสนีย์ก็จะรู้อะไรกินได้ไม่ได้เขาก็จะระวังมากแต่มาจากการติดเชื้อไวรัสเลยทำให้เป็นลมพิษ
ที่ผื่นยังขึ้นเพราะเมื่อวานฉีดอะดรีนาลีนไม่ได้ฉีดลดผื่นวันนี้หมอก็จะปรับยาให้ใหม่แล้วรอดูอาการอีกหนึ่งคืนหายไวๆนะคะลูกหมาม้าเป็นห่วงหนูสุดหัวใจเลยอยากให้หายภูมิแพ้ไวๆมากเลยใครมีที่ไหนรักษาเรื่องภูมิแพ้แนะนำแม่ได้เลยนะคะขอบคุณที่มาจากไอจีลักกะนาเอา